ชวนคุยเรื่องนี้กันหน่อยค่ะหลายคนชอบแซวกันเล่นๆนะฤาษีฤาษีดวงที่ก่อนหน้านี้เราเกือบจะโหหลายคนเป็นไวรัลเลยเวลาไม่ยอมนั่งหรือไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยก็ลมมันเย็นน่ะยังจำได้ไหมคุณผู้ชมมันมีโฆษณาที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่าเอ๊ฤาษีดวงเวลาที่เป็นแล้วมันจะเป็นที่ก้นแล้วเวลานั่งเวลาอะไรมันจะเจ็บใช่ไหมคะดิฉันไม่เคยเป็นนะพวกคุณเคยเป็นปะยังไม่เคยใช่ไหมกำลังอยากจะถามกับบุคคลที่เคยเป็นฤาษีดวงหน่อยค่ะว่าอาการเป็นยังไงมันหนักมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณลุงรปภ.คนนี้หลายคนตกอกตกใจคุณผู้ชมว่าเป็นฤาษีดวงแล้วตายแล้วนี่คือสภาพบ้านของคนเป็นฤาษีดวงตายเหรอคะคือแตกแล้วตายเหรอเดี๋ยวนะเห็นตอนแรกคุณเข้าใจว่าอะไรเลือดท่วมบ้านขนาดเนี้ยบาดคอฆ่ากันตายใช่คนที่เขาเป็นคนมาเจอศพก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมบอกว่าคนตายก็คือคุณไพศาลบัวเอี่ยมเป็นคุณลุงรปภ.อายุ68ปีตายแกโดนฆ่าปาดคอหรือไม่ก็คนร้ายเนี่ยเข้ามาชิงทรัพย์ในบ้านแน่ๆเพราะว่าเลือดเนี่ยมันท่วมบ้านไปหมดเลยคุณผู้ชมแล้วก็มีลักษณะของการเดินเหยียบเดินลื่นแพทอะไรทำนองแบบเนี้ยมันเป็นร่องรอยที่เหมือนกับว่ามีเลือดถูกคลุกอยู่เต็มพื้นบ้านไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพื้นด้านนอกหรือแม้กระทั่งแบบขอบหน้าต่างอย่างเงี้ยเลือดมันเต็มไปหมดเลยค่ะร่างของคุณไพศาลบัวเอี่ยมนะคะใส่กางเกงขาสั้นแบบกีฬาเลือดเนี่ยเต็มกางเกงไปหมดเลยคุณผู้ชมแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเลือดในจุดอื่นๆอีกหลายกองเป็นจำนวนมากแต่ว่าข้างๆศพของคุณไพศาลเนี่ยมีกล้วยอยู่เครือหนึ่งมีกล้วยสุกสีเหลืองเลยเนี่ยอยู่ข้างๆศพกันตรงเนี้ยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะกล้วยมีความเกี่ยวโยงอะไรกันกับสภาพศพหรือเปล่าเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะเพราะว่าป้อมยามริมถนนเลียบคลองไผ่ขวางหมู่5ในตำบลไผ่ขวางอำเภอเมืองสุพรรณบุรีที่เป็นจุดที่คุณลุงรปภ.ไพศาลเสียชีวิตเนี่ยแล้วญาติเขาไปแจ้งให้คุณตำรวจรีบมาดูน่าจะโดนฆาตกรรมตายในบ้านน้องชายชื่อว่าคุณชวลิตบอกว่าพี่ชายคือพี่ไพศาลเนี่ยมาเป็นรปภ.เฝ้าเครื่องจักรกลที่นี่มาเป็น10ปีแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลยนะคะแล้วก็ไม่มีครอบครัวไม่มีลูกไม่มีเมียวันๆเอาแต่ทำงานอย่างเดียวไม่เคยจะมีเรื่องไม่สูงสิงอะไรกับใครด้วยพี่สาวเนี่ยจะเป็นคนโทรหาอยู่บ่อยๆแต่ว่าทีนี้โทรมาไม่ติดบางครั้งติดแต่ก็ไม่มีคนรับสายคุณผู้ชมเป็นแบบเนี้ยมา 2-3 วันแล้วก็เลยส่งน้องเขยมาดูอ้าวน้องเขยพอมาถึงชื่อว่าคุณคารมบอกว่าไอ้ประตูมันล็อกนะก็เลยจำเป็นต้องแจ้งไปยังบริษัทค่ะว่าตัวของคุณไพศาลเนี่ยหายไปสงสัยว่าอยู่ในบ้านหรือเปล่ามาช่วยเปิดให้หน่อยได้ไหมคือถ้าเป็นลมหรืออะไรขึ้นมาแบบนี้จะได้ช่วยเหลือทันไงคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าพอเปิดประตูเข้ามาช็อกเลยค่ะเจอสภาพบ้านอย่างเงี้ยเป็นใครก็ช็อกเลือดมันเต็มไปหมดก็เลยคิดว่าพี่เขยถูกฆ่าตายแน่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจมาพร้อมกันกับหน่วยพิสูจน์หลักฐานนะคะถ้ามีคนตายเนี่ยเขาจะมีคุณหมอมาด้วยมีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยคุณผู้ชมบางครั้งก็เป็นหมอเป็นพยาบาลต้องมาร่วมด้วยมาตรวจมาสอบมาดูพวกนิติเวชก็มาตรวจนะเอ๊ะมันไม่มีร่องรอยการเชือดนะคุณไม่มีร่องรอยการถูกแทงด้วยแต่เลือดมันเลอะพื้นไปหมดเลยทั้งตัวเนี่ยไม่มีรอยแผลอะไรเลยแต่เลือดที่มันเต็มไปหมดแล้วก็ตัวกางเกงเนี่ยไหลออกมาเยอะมากๆเป็นไปได้ไหมว่าโรคประจำตัวที่เป็นก็คือฤทธิ์สีดวงทวารค่ะคุณผู้ชม มันเกิดอักเสบแล้วทีนี้ฤทธิ์สีดวงมันก็แตกออกมาเลือดก็เลยไหลเต็มไปหมดเลยแล้วตัวคุณไพศาลพอฤทธิ์สีดวงแตกเนี่ยเลือดมันไหลออกมาเป็นจำนวนมากเขาก็เลยไปเดินหาผ้ามาเช็ดเดินไปตรงนั้นเอาผืนไหนเช็ดอะอุ้ยผืนนี้ไม่สะอาดในขณะที่เลือดยังไหลอยู่เลือดยังไหลอยู่แบบนั้นเป็นไปได้ว่าเขาไปเดินหาผ้าเลยทำให้เลือดที่ไหลที่พื้นเนี่ยมีรอยเท้าเขาเหยียบเลือดเต็มไปหมดแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมหลังจากที่เดินหาผ้ามาเช็ดเลือดตัวเองหมดแรงค่ะเลือดไหลหนักหมดแรงมันล้มฟุบนอนลงไปกับตัวลักษณะที่เหมือนกับโซฟาแคร่ไม้นี้แล้วก็หมดลมหายใจไปเลยโอ้โหคือเลือดมันคงจะออกหนักมากเหนื่อยมากแล้วก็ขาดใจตายตรงนี้เลยค่ะอันนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายเลยนะคะแล้วตามทีมพิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็มีแค่รอยของคุณลุงไพศาลคนเดียวด้วยทีนี้ถามว่าเป็นฤาษีดวงอะเป็นแล้วตายจริงๆหรอ มีคุณผู้ชมคนไหนเคยเป็นไหนมาพูดคุยกันหน่อยคอมเมนต์คุยกันหน่อยค่ะคุณขาฤาษีดวงทวารเกิดจากหลอดเลือดดำบริเวณทวารหนักมันโป่งแล้วมันก็แตกออกมา
ส่วนมากเวลาที่เป็นเนี่ยตามทางการแพทย์บอกว่ามักจะเกิดจากการที่เบ่งแรงจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นอาการท้องผูกคือไม่ออกอ่ะคุณผู้ชมก็จะอยู่แบบนั้นอันนี้คือเบ่งแรงจนเกินไปหรือแม้กระทั่งท้องเสียถ่ายไม่หยุดถ่ายเรื่อยๆถ่ายอยู่แบบนั้นก็แตกได้เหมือนกันนะคะแล้วเวลาที่แตกเนี่ยมันจะเป็นลิ่มเลือดที่อยู่ภายนอกเลือดเนี่ยไหลเป็นจำนวนมากเป็นไปได้ว่าอาจจะหน้ามืดเป็นลมหมดสติเหมือนเคสของคุณไพศาลนี้ก็เป็นได้แล้วถามว่าทำยังไงจะป้องกันลิสีดวงไม่ให้มันแตกอ่ะก็เลี่ยงการเบ่งอุจจาระนานๆหรือว่าเข้าไปนั่งซ่วมเอามือถือไปเครื่องนึงอ่ะเล่นไปเถอะบางครั้งบางครั้งนั่งเล่นนานๆนั่งนานๆอ่ะคุณอันนั้นก็จะอาจจะทำให้แตกได้เหมือนกันนะคะแนะนำให้ดื่มน้ำเยอะๆค่ะ 8-10 แก้วอันนี้มาตรฐานเลยทานอาหารที่มีกากใยและถ้าไปแล้วหาคุณหมอคือดีที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเลือดออกมากเลือดไหลไม่หยุดอันนี้เป็นอันตรายแล้วนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราเคยเห็นแต่ไม่บ่อยนะแทบจะไม่ค่อยได้เห็นเลยนะคุณผู้ชมว่าคนเป็นฤาษีดวงแตกแล้วตายส่วนมากก็เหมือนแบบเป็นเรื่องที่เราแซวๆกันอ่ะเนาะโอ้แต่ว่าอันนี้คือแบบดูเลือดดิเต็มห้องไปหมดเลยค่ะอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงก็ได้นะคะที่ทำให้หลายคนกลับมาเตือนใจตัวเองว่าให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็ต้องไม่ปล่อยเอาไว้ด้วยว่าเป็นฤาษีดวงแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายหาคุณหมอดีกว่าถ้าเป็นแบบนี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การแพทย์เขามีวิวัฒนาการที่ดีมากอ่ะคุณผู้ชมตายแปลกจริงนะลิสีดวงแตกตายเคยได้ยินแต่อะไรนะไส้ติ่งไส้ติ่งแตกไส้ติ่งแตกอันนี้เคยเห็นในข้างในแต่นี่ครั้งแรกเลยที่ได้ยินข่าวนี้ใช่น่าจะเสียเลือดมากด้วยนะฮะก็เลยช็อกไปแบบนั้นเลยขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ